สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองก็รับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะเนี่ยนะครับก็ได้มีการเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25แล้วก็26ก็คือเมื่อวันอังคารแล้วก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานั่นเองโดยเป็นการเยือนตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นการเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลระหว่าง2ประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้เข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียที่ได้เรียนไปในช่วงต้นเนี่ยนะครับซึ่งการเยือนในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเยือนในระดับผู้นำระหว่างรัฐบาล2ประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันนะครับโดยเมื่อวันที่25มกราคมเนี่ยนะครับในช่วงเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการพบหารือทวิภาคีนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทางสังคมซาอุดิอาระเบียในช่วงการเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้มีการกล่าวต้อนรับนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสู่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ยินดีที่ได้มีโอกาสหารือกระชับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกันทั้งนี้ในซาอุดิอาระเบียนะครับก็บอกว่ามกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียได้ทรงมีบัญชาให้กระทรวงเนี่ยดำเนินการจัดหาแรงงานดีมีฝีมือนะครับโดยตั้งเป้าให้ได้8ล้านคนซึ่งไทยเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้และซาอุดิอาระเบียก็ประสงค์ผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดขึ้นโดยเร็วโดยเฉพาะแรงงานภาคบริการโรงแรมสุขภาพแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการเข้าพบหารือกันในครั้งนี้โดยบอกว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยที่ประสงค์กลับเข้ามาทำงานในซาอุดิอาระเบียอีกครั้งทั้งนี้เนี่ยไทยมีแรงงานศักยภาพที่มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของซาอุดิอาระเบียและกระทรวงแรงงานก็ยังมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถฝึกอาชีพแล้วก็ประสบการณ์ให้ตรงกับแรงงานในสาขาที่ซาอุดิอาระเบียต้องการรวมทั้งมีบริษัทจัดหางานที่มีความน่าเชื่อถือจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานภายใต้การควบคุมของกระทรวงแรงงานทางฝ่ายของซาอุดิอาระเบียก็พูดถึงเรื่องของมาตรการการดูแลคุณภาพชีวิตและก็สวัสดิการของแรงงานต่างชาติในซาอุดิอาระเบียนะครับโดยทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยมี e-contract program นะครับซึ่งก็เป็นการทำสัญญาจ้างอิเล็กทรอนิกส์มุ่งรักษาสิทธิของลูกจ้างแล้วก็ลดความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างและนายจ้างรวมถึงมีข้อริเริ่ม label mobility initiativeให้แรงงานเคลื่อนย้ายได้อิสระนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็สร้างประสิทธิภาพแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องกันในการเร่งรัดความร่วมมือในอนาคตนะครับหากเร่งรัดความร่วมมือได้โดยเร็วก็จะสร้างผลประโยชน์อย่างมากต่อทั้งสองประเทศซึ่งโครงการก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็พัฒนาของซาอุดิอาระเบียยังคงต้องการการสนับสนุนจากต่างชาตินะครับทั้งในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและด้านแรงงานเป็นจำนวนมากนะครับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการและก็แรงงานฝีมือและก็กึ่งฝีมือของไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในขณะที่ทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการเยือนซาอุดิอาระเบียของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นทางฝ่ายของซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยนะครับที่เป็นฝั่งที่เชิญในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับไปเยือนนั่นเองซึ่งในส่วนของคณะที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ประกอบไปด้วยนายดอนประมัติวินัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับคุณผู้ฟังโอกาสอันดีที่ทางด้านของซาอุดิอาระเบียนั้นได้มีคำเชิญนะครับในส่วนของรัฐบาลไทยไปเยือนอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ฟังครับและที่สำคัญนั้นก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับในส่วนของความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็ที่เรื่องราวของการที่คนไทยหรือว่าแรงงานไทยคุณผู้ฟังในสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะฮะเขาไปทำงานที่นั่นแล้วก็เรียกว่าสร้างตัวนะครับสร้างรายได้กลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็สู่ครอบครัวได้อย่างมากเลยทีเดียวยังเคยมีเพลงใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้ฟังนะครับก็จะมีเพลงที่กล่าวถึงแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ซาอุเนี่ยนะครับหรือว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับก็กลับมาก็สามารถที่จะ
ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์อีกหนึ่งก้าวที่ดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปติดตามในเรื่องราวของงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่64นะครับและงานกิตติยศจากดาวประจำปี2565ซึ่งวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่64และงานกิตติยศจากดาวประจำปี2565นะครับโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเข้าร่วมงานนะครับณโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าเตรียมทหารทุกรุ่นและเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวนะครับรวมถึงศิษย์เก่าที่ได้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งก็จะได้รับรางวัลจากดาวสดุดีนะครับโดยมีทายาทเนี่ยเป็นผู้รับรางวัลแทนสำหรับรางวัลเกียรติยศจากดาวก็ถือเป็นการเชิดชูแล้วก็ยกย่องศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบันโดยปีนี้เนี่ยนะครับมีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวเนี่ยนะครับหลายท่านเลยทีเดียวอย่างในส่วนของรางวัลเกียรติยศจากดาวประจำปี2565จำนวน16ท่านนะครับท่านที่1พลเรือเอกช่อฉัตรกระเทศนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่19นะครับอดีตรองผู้จัดการทหารสูงสุดได้รับรางวัลในสาขาการจัดการและการศึกษา2ครับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้รับรางวัลสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ3พลเอกวรเกียรติรัตนานนท์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20นะครับปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ4พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานนะครับนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20อดีตผู้จัดการทหารเรือได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ5พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20นะครับผู้บัญชาการทหารเรือได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ6ครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ7พลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20นะครับเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับรางวัลในสาขาการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ8พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ9พลอากาศเอกแอร์บูสุทธิวันนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ10พลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21ผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ11พลเอกธเนศวงษ์ชอุ่มนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21รองเสนาธิการทหารนะครับได้รับรางวัลในสาขาการทหาร12พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22ผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ13นะครับนาวาอากาศเอกพระดอนคุ้มทรัพย์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้รับรางวัลในสาขาพัฒนาสังคม14พลตรีอดุลบุญธรรมเจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26นะครับรองแม่ทัพภาคที่2ได้รับรางวัลในสาขาการทหาร15รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทเกษมสารโชติชาครพันธ์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้รับรางวัลในสาขาการเมืองและการบริหารรัฐกิจและ16นะครับพันเอกหานพลเพชรม่วงนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่32รองผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาคที่4ได้รับรางวัลในสาขาการทหารนอกจากนี้ยังมีรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยการสรรหานะครับประจำปี2564เนี่ยจำนวน7ท่านนะครับ1ก็คือพลอากาศเอกปรีชาประดับมุกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่16ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้รับรางวัลในสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ2พลเอกวิจักสิริบรรศพนะครับนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่18ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับรางวัลในสาขาพัฒนาสังคม3พลเอกชัยชนะนาคเกิดนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่19อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้รับรางวัลในสาขาการทหาร4พลเอกธรรมนูญวิถีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับรางวัลในสาขาการทหาร5พันเอกณรงค์สวนแก้วนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ได้รับรางวัลในสาขาการทหารนะครับ6นาวากาศเอกรองศาสตราจารย์ธนากรพีรพันธ์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่27
รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชได้รับรางวัลในสาขาการศึกษานะครับและ7คือนาวาโทผู้ช่วยศาสตราจารย์พินัยมุ่งสันตินักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยมารีนโปรเทคชั่นจำกัดนะครับได้รับรางวัลในสาขาการวิจัยสำหรับศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และได้รับรางวัลจากดาวสดุดีนะครับจำนวนหนึ่งนายได้แก่พลตรีกิติคุณเจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่48นะครับโดยมีคุณสุภาพรเจริญนะครับซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเป็นผู้รับรางวัลแทนสำหรับการจัดงานในปีนี้ครับได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าโควิด19ในอย่างเคร่งครัดประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญซึ่งก็ได้แก่พิธีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศพิธีวางผ่านพุ่มสการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่นพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงพิธีมอบรางวัลจากดาวสดุดีแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วก็พิธีมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี2565นั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่64และงานเกียรติยศจากดาวประจำปี2565นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภัยโควิด19เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยทุกลมหายใจเพื่อไทยทั้งชาติเป็นราชพฤกษ์